อาล่ะครับสวัสดีครับผมตะลัดพี่ๆใส่ครับนะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ๆก็จะมาพูดถึงเหรียญมาน้อยของเรานะครับก็วันนี้ช่วงกลางวันมันก็ปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีการยอร่อถ้าอยากจะไปต่อตามหัวข้อพี่ๆเลยนะนี่ตรงนี้เลยนะถ้ามาน้อยอยากจะไปต่อต้องมีการยอร่อเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงสุดต้านแล้วนะครับผมอยากไปต่อต้องมีการยอร่อแลอ้วย่อจะเอาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะเอายังไงดีกับมาน้อยของเรานะครับโอเคไหมตอนนี้มามาดูตัวหมาน้อยกันนะครับเดี๋ยยววพ่่ิกกขอออเเป็็นนนะตัละ Okay. เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมมาดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับมาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงมาน้อยมาแล้วนะฮะ1ชั่วโมงปนป๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมแบบนี้นะนะครับผมเออพี่พี่ยิ่งดิมบอกไปสําหรับเอ่อใครที่มาดูกราฟพี่พี่ดูคลิปอะอย่าลืมดูเวลาด้วยนะพี่พี่ตีตอนกี่โมงหรือว่าคลิปเนี่ยอัปโหลดตอนไหนไม่งั้นเดี๋ยวเป็นข้อมูลเก่าด้วยนะเออพี่พี่พลาดหัวข้อข่าวว่าเออรอยย่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมาดูด้วยนะแล้วก็ดูเวลาตรงเนี้ย ว่าพี่บกตรงนี้มันเป็นวันไหนกี่โมงอย่างเช่นวันนี้มันคือวันที่8ใช่ปะวันวันจันทร์ที่8เวลา1 9บเกนาฬิกาอย่างเงี้ยลองํำเรืองดูด้วยนะว่าส่งกราฟมันตอนกี่โมงกันแน่แล้วอัปคลิปบางทีแบบมันโชว์ตั้งเตือนอ่ะบางทีมันช้าไปแล้วอย่างเงี้ยต้องคอยดูด้วยนะครับอย่าลืมนะแล้วพี่บ๊ก็จะมีไลฟ์ก็สรุปไลฟ์นะพี่บีจะไลฟ์ช่วงฟิวเจอร์คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงกว่าเก้ามงครึ่งถ้าตื่นสายหน่อยก็เลทหน่อยนะครับผมแล้วก็วัน ทุ่ม15ประมาณเนี้ยบวกลบนะทุ่มก,กว่าเนี่ยแหละหรือวบางทีก็ทุ่มครึ่งก็จะเป็นคริปโตยาวๆที่เราเห็นกันอ่ะมี2วันนะครับคริปโตช่วงเย็ยนยกเว้นนอกเหนือจากนั้นก็สุกเสาร์ที่หรือนอกเหนือเวลาเนี้ยก็แล้วแต่พี่บิ๊กจะสะดวกนะครับก็จะมาไลฟ์นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพี่บิ๊กก็จะอัดคลิปอันนี้มาชี้เป้ารับตานแม่นๆให้พวกเราไปทํากําไรกันโอเคไหมได้นะครับก็ยังไงแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้พี่บิ๊กด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ตั้งเตือน ถามว่าถ้าเกิดใครกดไปแล้วไม่ได้ตั้งเตือนทําอย่างไรวิธีที่สอไม่ได้ไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้นะคือแชร์หรือกดไลค์พิพิ๊บ่อยๆแชร์ share ไปที่ไหนก็ได้กลุ่ม Facebook กลุ่ม t w i t t e r กลุ่ม i g กลุ่มอะไรก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์มันจะได้รู้ว่าเราอชอบช่องพี่แล้วเวลาพี่เ,เวลาพี่บีกัมีมีเหตุการณ์อย่างเช่นมันก็จะเตือนทันทีเหตุการณ์ไลฟ์เหตุการ์โพสต์นู่นโพสต์นี่โพสคลิปมันก็จะเด้งให้เราทันทีถ้าอันที่2ทําแล้วก็ยังไม่เตือนอีกต้องไปอันที่3 ไปที่มือถือของเราเป็นที่ตั้งค่าของเครื่องมือถือของเราไปหา notification เวลาตั้งเตือนเราก็เลื่อนหาแอปแอป YouTube แอป Facebook แล้วก็กดเปิดซะมันถึงจะตั้งเตือนนะครับมี3วิธีนะอันแรกก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดตั้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปโอเคไหมครับได้เลยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยก็เออใครยังไม่ได้กด Subscribe กดได้เลยนะนะครับผมพี่บิ๊กมีเป้าอัพได้ตลอดนะทำเงินนะทำกำไรกันนะครับผม ามาดูที่ดอชมาน้อย1ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมมาแล้วนะหนชั่วโมงวันนี้มันขึ้นมาปี๊ดเลยก็โลมันอยู่นี่นะครับผมโลมันอยู่นี่หลุดโลนะจริงๆแล้วหลุดโลนะครับหลุดโลลงมาแล้วก็ขึ้นหักศอกของทางเฟม1ชั่วโมงขึ้นไปเลยขึ้นไปแบบนี้ถามว่ามีสัญญาณอะไรอีกไหมตอนนี้พี่บิ๊กดูแล้วยังไม่เห็นมีนะแบร์ไดบูดย,ยังไม่มีนะครับพี่บิ๊กขอไปเช็คทางเฟม4ชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะครับเออก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเท่าไหร่่ัักกงงมมมีบ็ลาาททเฟ1ชวโ โอเคหนึ่ง okay. ชั่วโมงเหมือนเดิมนะก็เป็นขาขึ้นหรือเปล่าก็เป็นขาขึ้นนะครับ0.5แต้มนะครับขาขึ้น0.5แต้มของพี่วิกนะโอเคนะได้ไหมได้นะครับ0.5แต้มแล้วตอนนี้มันโอเวอร์บอลแล้วรอค้างโอเวอร์โซนลงมา RSI <R SI S 1> ก็เช่นเดียวกันโอเวอร์บอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอค้างโอเวอร์โซนลงมาแค่นั้นเองนะครับแล้วตอนนี้มันก็ย่อเยอะเหลือเกินไหมเยอะเหมือนกันพี่บิ๊กก็คาดว่าด้วยสายตาประมาณเราๆเนี่ยประมาณ9บาทนิดๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รรรรรรูููู้้้้นนนนนะะคัััับบไไไไปปปปดดดพพออมมกกก่่ิิเเาาีี๊ยยยงงงททฟ15สหื ทำเฟสสิบจบโอเวอร์โซลหรือ,อยังไม่รู้นะครับแต่ลงมาแล้วแล้วก็แตะโอเวอร์โซนไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ rsi ยังไม่ลงมาแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นมีวอลุ่มไปต่อได้ไหมมีไปต่อได้นะครับผมแต่ว่าต้องดูว่าตรงนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคไหมว่ามันจะลากเรือหรือเปล่าของสโต นะครับโอเคตอนนี้เห็นอะไรอีกไหมครับตอนนี้พี่พี่เห็น hidden bullish divergence นะครับ hidden b u l l i s divergence มีโอกาสทำให้เกิด s t o e b o a r นี่ stow b o a r แปดปั๊บปึ๊บกราฟ hidden มีโอกาสขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ดึ่งหนึ่งเพราะมันเป็น hidden ส่วนมากนะขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็มีโอกาสยืดยืดลงต่อได้ไหมได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดส่วนน้อยมันก็จะกาวขึ้นไปเบรกให้แต่โอกาสเกิดได้น้อยอย่างที่พี่พิคบอกหลายๆครั้งนะครับผมเวลามี hidden bull day นะ มีอะไรอีกไหมเออตอนนี้ยังไม่มีนะครับมาเดี๋ยวไปดูเป้าแมนที่ทางเฟรม1ชั่วโมงกันเลยดีกว่านะครับผมทางเฟรม1ชั่วโมงเป้าแมนพร้อมพี่บิ๊กเลยนะเป้าวันนี้พี่บิ๊กดูรู้สึกว่ามันแปลกๆนะแปลกขาขึ้นไม่ใช่เลยเหรอกเส้นสีฟ้าพี่บิ๊กตีคือมันกินมาแล้วแหละเพราะว่ามันถึงแนวต้านของทางเฟรมชั่วโมงนะครับผมมันก็เลยมาต้องมีการย่อนะครับถ้าอยากไปต่อส่วนเส้นสีฟ้าด้านล่างถ้าอยากจะไปต่อมันต้องไม่หลุด8.5 มันต้องไม่หลุด8.54นะครับเหรียญหมาดูไว้ได้เลยถ้าเกิดมายืดตรงนี้ตีลังกา6ข่ามนตีลังกายัางไงก็ไม่รู้ขึ้นต่อได้ไหมขึ้นต่อได้นะแต่ต้องไม่หลุด8.54โอเคป่ะโดยประมาณนี้ตอนนี้ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงโอ้บอสเรียบร้อยแล้วรอโอเวอร์โซลลงมายังไม่จบนะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะโอเวอร์โซลครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับเพราะฉะนั้นลงต่อได้ไหมลงต่อได้นะครับพี่พ๊ก็เลยมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้ครับ 8.5แข็งแข็งนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นนี้มันมีมาสเส้นนี้ได้ไม่ได้แล้วก็อาจจะมีการยือยือนิดนึงตามสไตล์ของมันนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นจริงจงมันก็ถึงตรงน,นี้สําคัญนิดนึงแล้วนะแล้วก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้นยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าไปดูทาาเฟรนซ์15กันเลยกันเสียทรงแล้วหรือยังแน่นอนแหละทําเฟรสามนาทีเสียทรงแล้วพี่บิ๊กหาเองนะพี่บิ๊กดูก่อนที่จะก่อนที่จะมาอัดคือว่าทําเฟรสามนาทีเริ่มเสียทรงแล้วนะเดี แอบดูก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งคราวนี้รอบนี้แอบดูก่อนนิดหนึ่งนะครับโอเวอร์โ oh, ซ so, ลงมาเติร์ดนิดหนึน่งยก,ยกลงไหมยกลงนะครับยกลงเสร็จแล้วก็เบรกไฮขึ้นไปปุ๊บเป็นขาขึ้นแล้วก็ยกลงอีกรอบหนึ่ง15นาทียังเป็นขาขึ้นนะฮะหนึ่งแต้มเลยนะ15นาทีเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเสียทรงแล้วหรือยังยังยังขึ้นได้ต่อพี่บี่บอกแล้วถ้าอยากจะไปต่อต้องย่อนะครับย่ออย่างนี้ยังไม่เสียทรงแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปทีไรขึ้นไรไม่ผ่าน h i g ไม่่านให,ห้แล้วปุ๊บแล้วย่อลงมาอีกทีเป็นไซเวกก็แสดงว่าเริ่มจะเสียทรงก็ต้องมายื้อว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าแนวรับแรกก็คือใหญ่หลุดตรงนี้แล้วกันที่เปลีป่ยนเส้นสีสีแดงตัวนี้เป็นเส้นสีฟ้าแล้วกันนะครับกลางที่อัดคลิปเลยนะครับผมเป็นทั้งแนวรับแล้วก็เป็นแนวที่แบบไม่อยากให้หลุดโลเป็นกรอบปรับฐานด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่อยากให้หลุดตรงนี้นะครับ อันแรกเลย9.05นะครับพราะ9บาทอย่าหลุดและการ9บาทนะครับผมอย่าหลุดนะอันดับแรกอันดับที่1สเต็ปที่2อย่าหลุด8.5แค่นั้นเองถ้าไม่หลุด2สเต็ปมีโอกาสไปต่อถ้าไม่หลุด1อยู่ภายในนี้นนก็ขึ้นในวไวนะครับถ้าหลุด1แต่อยู่ใน2ก็ขึ้นช้าลงมาหน่อยถ้าหลุด2ก็ช้าเลยแหละแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดใครตามพี่บิ๊กก็จะจําได้นะออลงมาแบบนี้แล้วยังไงตอ่อพี่บิก๊กก็ตอนนี้มันโอเวอร์โ,โซจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มออมี่ัยงไ ตอนนี้15ยังไม่มีบูดาเท่าไหร่นะแต่1ชั่วโมงเหมือนจะมีนะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นมันยือย้อๆตรงนี้อาจจะลงมาทดสอบแนวรับพีวีก,ก็ได้นะอยู่ที่9.19อาจจะดู9.19ก่อนถ้าเกิด9.19หลายๆครั้งมันก็ไปได้เช่นเดียวกันนะเห็นอ่อนๆแบบเนี้ยไปได้ไหมไปได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะย่อชอบลงมา มันเล่นตลกกับเรามันเหมือนมาอ่อยๆเราอะประมาณ9.05แต่ไม่ถึงนะแล้วก็ค่อยไปชอบมีเหมือนกันเหรียญนี้เลยนะครับชอบมาอ่อยๆแบบนี่นีปริมปริมอ่ะเออหรือบางทีมันก็จะมาอ่อยนิดๆปริมปริมอยู่ประมาณตรงเนี้ยเออแปดจุดแปดห้านะครับหรือว่ามา 85, แปดจุดแปดห้าเราก็เด้งขึ้นไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับดูได้เลยนะครับแนวนี้ก็รอดูนิดนึงนะครับผมว่ามันเสียทรงแล้วมันจะทํายังไงไปดูที่ไทม์เฟรมสามนาทีเลยดีกว่าพี่บิ๊กดูให้เดี๋ยวมาดูเป้าตัา้งกันแป๊บนึงนะครับเด สามนาทีแล้วนะพี่พี่แก่สามนาทีนะเพราะห้าทียังไม่เสียลงมาเสร็จปั๊บ โอเคสีเหลืองลงมาเสร็จปับ๊บแล้วขึ้นไปแบบนี้ไม่ผ่านหาเพราะฉะนั้นเป็นขัลงไม้ขัลงครับผมแล้วโลมันยกไหมยกเพราะฉะนั้นเสียทรงไหมไม่เสียมีสัญญาณขาขึ้นแล้วสูตยจุดห้าแต้งพร้อมที่จะไปต่อหรือว่าเป็นไซด์เว์ตรงนี้สวยไหมสวยใช้ได้เหมือนกันนะแต่อย่างว่ามันแค่สามนาทีมันหักหลังรถได้ไหมหักหลังเราได้นะปึ๊บๆลงมาได้เสมอนะครับผมประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันต้องระวังให้ดีนะไปดูแนวต้านกันบ้างอยู่ที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าต้านเนี่ยพี่บิ๊กตอนนี้ให้ไปเนี่ยกระโจนนไปอีีกทึะ กระโดดไปเลยนะจากตัวนี้แข็งมากๆแล้วก็กระโดดไปอยู่ที่10.1 0 1แล้วก็10.6ได้เลยนะแถมมีกระโดดอีกไหมมี12เท่าไหรอ่อ่ะ12.9มีไหมมีครับผมแต่ว่าระหว่าง12.9อะ่ะตรงนี้มันไม่ควรจะมีแกปที่แบบ เป้า C อพี่บิ๊กไม่มีมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพี่บิ๊กก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันย่อแบบนี้ปุ๊บแล้วขึ้นไปกินแบบนี้ปับ๊บเส้ในใดเส้นหนึ่งของตรงนี้มันต้องทําการย่อเยอะพอสมควรแล้วตรงนี้มันก็เป็นต้านแข็งอีกต้านหนึ่งด้วยเพราะถ้าเกิดตรงนี้ย่อเยอะพอสมควรปับ๊บแสดงว่ามันต่อโปขาขึ้นต่อโปขาขึ้นทาเสียมยอยเพราะฉะนั้นะมันจะมีโปซีเอตรงนี้ของพี่บิ๊กเพิ่มมาอีก2เส้น นะครับผมก่อนที่จะไป12.9พี่พี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะก้าวไป12.9มั้งแต่อย่างว่าคริปโตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอโอเคไหมนะครับผมพี่พี่ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะก้าวอีหลอบนี้มันก็เลยไม่น่ามันคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันย่อลงไปเสร็จจบป๊บถ้ามันขึ้นได้นะมันก็มีแนวโน้มย่อสักแนวหนึ่งแล้วก็ค่อยทําต่อโปรขาขึ้นอาจจะมีแนวต้านตรงนี้เพิ่มเติมทีหลัง โอเคไหมแต่ถ้าเกิดมันหลุดเส้นสีฟ้าทั้ง2เส้นปุ๊บลงต่อได้ไหมได้นะครับไม่มีไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับก็คือไม่เสียหายแปลกไหมไม่แปลกนะครับมันก็ลงได้เสมอโอเคไหมลงได้เสมอนะครับก็ทั้งหมดเนี้ยเส้นพวกเนี้ยสวยเลยถ้าเกิดมันมาทดสอบได้ทั้งได้ทุกเส้นเลยส่วนทุกเส้นเลยแต่เอ็นเอียงพี่บิ๊กเอ็นเอียงนะไม่รู้ดิสีแดงเส้นเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจแต,แต่แต่ผิดได้ไหมเอ้ยสบายมากผิดไปเรื่องปกติ นะครับผมโอเคไหมนี่คือสำหรับเรียนด g e นะครับผมถ้ายังไงแล้วก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่บิ๊กด,ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ